และแขรนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเจาะกีฬากับบิ๊กรณ์ครับวันนี้จะเริ่มที่เรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากเกม FA ฟเอคัพคู่ชิงชนะเลิศบ่ายสามที่อังกฤษสามทุ่มบ้านเรานะครับวันนี้ครับคู่ชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าสนใจมากนะครับว่าผลจะออกมาอย่างไรถ้าแมนซิตี้ชนะพวกเขาจะเป็นดับเบิลแชมป์ของอังกฤษสมัยที่3และจะเป็นทีมแรกที่ได้ดับเบิลแชมป์ของอังกฤษคือได้ทั้ง League, แชมป์พรีเมียร์ลีกและก็แชมป์เอฟเอคับสสมัยติดต่อกัน แต่ถ้าแมนยูเตดชนะก็ต้องบอกว่าเลือเชื่อครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มกันที่ทางฝั่งแมนซิตี้ครับที่ฤดูกาลนี้คว้าชแชมป์พรีเมียร์ไปแล้วแล้วก็เป็นชแชมป์พรีเมียร์สี4สมัยติดต่อกันเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ลูกหนังอังกฤษไปแล้วด้วยเป๊ปโกเดล่าเจ้าหน้าที่ของทีมระบายสีฟ้าจะขาดเพียงเอเดรียนผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่กระดูกเบ้าตาแตกครับแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าในถ้วยใบนี้เป๊ปก็ให้เซฟานโอตกา ผู้รักษาประตูมือสองของทีมเนี่ยลงสนามทําหน้าที่เป็นตัวจริงในเอฟัตลอด5รอบที่ผ่านมาอยู่แล้วขณะที่ตําแหน่งอื่นๆพร้อมเต็มร้อยครับกับตันทีมคายวอลเกอร์ในแนวรับคนอื่นๆก็มีมาเนอาคันยีรูเบนเดียสยอสโกกอร์เดโอในแดนกลางก็มีโรดี้เป็นหัวใจสำคัญขณะที่แนวรุกอย่างฟิลฟอร์เดนเควนเดบรอยแบรนาโรซิวาและเอริบราฮัลแลนด์พร้อมลงสนามทั้งหมดแมนซิตี้กยูไนอยู่ในฟอร์มที่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับและจริงๆก็ยอดเยี่ยมมาตลอด นับตั้งแต่ที่เข้าสู่ปี2024นี้มาแล้วด้วยพวกเขาไม่แพ้ใครมา35นัดติดต่อกันรวมในทุกรายการขณะที่ในพรีเมียร์ลีก9นัดหลังสุดก็ชนะมารวดนะครับก่อนจบฤดูกาลไปแล้วส่วนการเจอกับแมนเชสเตอร์ในเตดในฤดูกาล2023-2024นี้ก็เอาชนะได้ทั้งหมดบุกไปถลม่มแมนเชสเตอร3-0ที่อัลทอฟเฟและกลับไปชนะที่เอเธสเดียมได้3ประตูต่อ1 ส่วนมาดูความพร้อมของทางฝั่งแมตต์กันบ้างน,นะครับเอริกเทนฮาร์กเจ้าหน้าใหญ่ของทีมปีศาจแดงจะยังไม่สามารถใช้งานแฮร์รี่แม็กควายหัวใจสําคัญในแนวรับที่บาดเจ็บอยู่แต่เซนท้ฟคนอื่นๆทั้งราเฟลวารานลิซันโดมาร์ตินสวิกตอร์ลลนเดลฟไปจนถึงจอห์นนี่แวนส์และวิลลี่คัมบอลาทั้งหมดนี้กลับมารยกว่าหายเจ็บแล้วนะครับมีชื่ออยู่ในทีมชุดที่เดินทางไปลอนดอนทั้งหมด,หมดเช่นเดียวกับเมสซอนเบลครับที่ฟิสมบู์กลับมาอยู่ในทีม ขณะที่เกมคืนนี้ครับราสมุสฮอยลุนที่ทำประตูได้2นัดติดต่อกันใน2นัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกในฐานะตัวสำรองก็น่าจะได้กลับมาออกซั์ดเป็นตัวจริงโดยจะเล่นในแนวรุกร่วมกับบูโน่แฟนเดสอเลฮันโรกาเนชชและอามัดเดียโลฟุตบอลเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนยูนเต็ดเล่นกันที่เวมบลีย์ตรงกับเวลาของบ้านเรา3าทุ่มครับ ในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราครับล่าสุดเนี่ยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นที่เตรียมจะเดินทางไปสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีสนามที่2ที่เราจะไปแข่งที่มาเก๊าในสัปดาห์หน้า้วครับโดย14ผู้เล่นเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นเกือบทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับหัวเสาครั้งนี้เลือกใช้ทั้งเพียวอัชรพรคงยศและดาวกติกาแก้วพิน แทนอมสินสสิพาพรจันทวิสูตรบิดเดิลบล็อกเหลือ3คนคือพักเดียจรัตพรและไก่วิมลรัฐให้ตาลทิชากรบุญเลิศเข้ามาแทนลิเบรโรเปลี่ยนให้แบมจีรภานาหัวหนองแทนเอสุภัตราและตัวเซตใช้เนยกนกพรแสงทองแทนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ ภายใต้การคุมทีมของโคชยะนัทพลศรีสมุทรนาคเหมือนเดิมสำหรับทีมชาติไทยจะเดินทางไปมาเก๊าเช้าวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็จะลงสนามนัดแรกในวันอัคารที่28พฤษภาคมพบกับดมิริกันในส่วนของผู้จัดจาการทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนซาฟโคอชอะไรก็ยังเป็นชุดเดิมทั้งหมดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวนักกีฬา คณะนี้เราไปดูที่การแข่งขัน,ขนมวยสากลคัดเลือกโอลิมปิกเกมสสนามที่2ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพที่อิน์สเซเดียมโฮมากคานี้มีนักชกไทยขึ้นเวทีอีกหนึ่งคนครับหลังจากเมื่อวานนี้พิรพัฒน์เยสูงเนินในรุ่น71กิโลกรัมผ่านรอบแรกได้อย่างสวยงามโดยเกมส์วิลพลจงจอหอเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่กัมพูชาเมื่อปีที่ผ่านมาหลานชายของสมจิตจงจอหอเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ปี2008ก็จะขึ้นชกในรุ่น 80กิโลกรัมพบกับวลาดิเมียมีรอนซิคอฟจากเซเบียไปร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักชกไทยเรากันได้นะครับที่ดอตเซเดมโฮมมากเนี่ยเปิดให้แฟนๆเข้าชมฟรีครับ ปิดท้ายจอกีฬากับพิจาาที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยโดยคุณภัยทุ์ชุติมากรกุลนายกสมาคมและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคุณธนุเกียติจันชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมยิมมวยไทยทั้งยิมรัตชัยและยิมไทเกอร์ซึ่งมีนักมวยต่างชาติจำนวนมาก มาใช้ชีวิตเรียนมวยไทยอยู่ตลอดทั้งวันครับอย่างที่เห็นเนี่นะครับโดยผู้ประกอบการยิมมวยไทยฝากภาครัฐช่วยจัดระบบโค้ชมวยไทยเพราะหลายคนมีฝีมือแต่เรียนจบไม่สูงจะมีช่องทางไหนที่จะช่วยเหลือได้เพื่อให้ต่อยอดไปสอนมวยไทยในต่างประเทศ และยังฝากช่วยตรวจสอบยิมมวยไทยที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องและไม่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะช่วยกันยกระดับค่ายมวยไทยและยิมมวยไทยให้ถูกต้องตรงตามคอนเซปต์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเรานั่นเองครับทั้วันนี้คือเจาะกีฬากับพี่จ้าครับส่งกลับให้กับสองสาวหนึ่งหนุ่มเลยครับวันนี้ผมลาไปเลยสวัสดีครับค่ะ